หนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทเชฟรอนในตลอด60ปีที่บริษัทดำเนินกิจการในประเทศไทยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยในชุมชนที่เราทำงานร่วมด้วยโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้ริเริ่มขึ้นมาจากความห่วงใยเด็กๆที่อยู่ในชุมชนโดยเราต้องการที่จะดูแลและก็ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชนชาวสงขลาของเราตลอด5ปีที่เราดำเนินการโครงการนี้มาเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอัตราการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและก็ผู้ปกครองที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายๆโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับก็ได้นำหลักสูตรของโครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนครับเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับเด็กๆและก็ยังมีการต่อยอดกิจกรรมในโรงเรียนเช่นการจัดการจราจรหน้าโรงเรียนเสียงตามสายมุมเรียนรู้และกิจกรรมนอกห้องเรียนอื่นๆความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความทุ่มเทและร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลาผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยบริษัทเองก็คาดหวังว่าโรงเรียนในโครงการของเราจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศต่อไปด้วยนะครับพื้นที่โดยกายภาพของอำเภอสิงห์นครเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงเนื่องจากว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับจะมีรถขนาดใหญ่นะครับที่อาจจะใช้ความเร็วพวกเราเลยได้คิดและก็ร่วมพลังกันผนึกกำลังนะครับแล้วก็ออกแบบและก็ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการของเราเนี่ยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมเราสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนของครอบครัวสิงห์นครได้กล่าวว่าเราภูมิใจดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการเดินทางปลอดภัยไปโรงเรียนร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชียแล้วก็บริษัทเชฟรอนนะครับซึ่งเราได้รวมพลังกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับสิ่งที่เราทำมาคือเรามองว่าทุกคนคือคนในครอบครัวของเราทุกคนคือลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะทุ่มเทตั้งใจในการปกป้องดูแลพวกเขานะครับค่ะโครงการนี้นะคะก็มีประโยชน์มากๆนะคะไม่ใช่เฉพาะกับเด็กนะคะกับผู้ปกครองเองด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องความปลอดภัยก็ได้เรียนรู้วิธีการสวมหมวกกันน็อกให้ถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้2นิ้วกดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงหูตรงคางนะคะคุณแม่ก็สวมหมวกกันน็อกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะและก่อนจะออกจากบ้านก็เช็คนะคะของลูกนะคะว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอยากให้โครงการนี้นะคะอยู่คู่กับชุมชนไปนานๆเพราะเป็นโครงการที่ดีมากค่ะ